ดีค่ะวันนี้ท่านอยู่กับแอนนะคะบุญยวนาบุญประยูนในบรรยากาศท่ามกลางสวนนะคะในย่านพระราม5ร้านกาแฟที่เห็นอยู่ด้านหลังชื่อว่า Sapper Coffee Roaster ค่ะเป็นร้านกาแฟในสวนในย่านนนทบุรีที่ท่านสามารถเข้ามาชิมเมนูกาแฟหลากหลายโปรไฟล์ด้วยเมล็ดกาแฟไทยที่เราคั่วเองค่ะ Sapper Coffee Roaster เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักดื่มกาแฟรุ่นใหม่ว่าเป็นร้านที่มีเมล็ดกาแฟไทยหลากหลายโปรไฟล์มากเหลือเกินค่ะมีโดดเด่นอยู่8เมนูกาแฟทั้งหมดแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ของเมนูชาที่ผลิตจากทางภาคเหนือของไทยรวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มสุขภาพนะคะและเมนูชาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยส่วนสโลบาร์ค่ะเป็นการชงกาแฟฟิลเตอร์ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมกันไม่ว่าจะเป็นการดริปกาแฟหรือการชงกาแฟด้วยโมก้าพอตเรามีความโดดเด่นในเรื่องของเมล็ดกาแฟไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น Dry Process Honey Process หรือ Thai Coffee Process จะเป็นกาแฟพิเศษที่มีจำกัดจำนวนเท่านั้นซึ่งป้อนเข้าสู่สโลบาร์ของ Sapper Coffee และที่สำคัญค่ะทุกท่านที่หลงรักกาแฟไทยนะคะสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของ Sapper Coffee Roaster ได้ด้วยการมาเลือกเมนูกาแฟจากเมล็ดกาแฟไทยของเราได้เองหรือท่านสามารถนำความหอมของกาแฟไทยที่เราคั่วเองกลับไปชงเองที่บ้านได้ลูกค้าหลายท่านที่เป็นครอบครัวของ Sapper Coffee เวลาที่ไปเข้าแคมป์นะคะหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงนี้หรือบางท่านได้พลิกผันตัวเองในช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดเนี่ยค่ะโดยการเป็นผู้ผลิตกาแฟแล้วก็จำหน่ายกาแฟโมก้าพอตหลายๆอย่างนะคะด้วยการใช้เมล็ดกาแฟของ Sapper ด้วยค่ะอยากให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Sapper Coffee Roaster และเพียงแค่เดินเข้ามาที่ Sapper Coffee นะคะแล้วมารังสรรค์เมนูเครื่องดื่มกาแฟของท่านเองเรามีเมล็ดกาแฟประจำสัปดาห์ให้เลือกนะคะอย่างน้อย4โปรไฟล์ค่ะสำหรับการชงด้วยเครื่องเอสเปรสโซ่ส่วนการทำสโลบาร์หรือกาแฟดริปมีไม่ต่ำกว่า8เมนูเลยค่ะโปรไฟล์หลากหลายเหล่านี้ท่านสามารถเลือกให้เหมาะกับความชอบแล้วนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มที่ท่านชอบไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่คาปูชิโน่หรือกาแฟผสมนมที่เรียกกันว่าในกลุ่มของลาเต้และกาแฟที่ตกแต่งกับเมนูน้ำผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลัคคอนี่เลมอนหรือเป็นกาแฟส้มก็ได้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราง่ายๆเพียงแค่เริ่มต้นที่45บาทนะคะมาดีไซน์มาปรุงรสชาติที่คุณชื่นชอบและที่สำคัญค่ะเสน่ห์ของ Sapper คือในวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้ที่รักการดื่มกาแฟอเมริกาโน่ไม่ได้จำเจอยู่กับเมล็ดชนิดเดียวนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปในวันต่อๆไปเราก็มีเมล็ดจากดอยต่างๆด้วยโปรไฟล์ที่ต่างกันออกไปมาให้ท่านได้เลือกได้ชิมแล้วได้มาปรุงเมนูของท่านเองด้วยตัวเองได้และท่านใดที่ชอบการทำ DIY อยากจะเข้ามาในวงการกาแฟนะคะโดยที่เรายังไม่พร้อมเพราะว่ายุคโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถมาทำ DIY ทั้งเอสเปรสโซ่การชงจากเครื่องหรือการทำสโลบาร์การดริปกาแฟการทำโมก้าพอตก็ได้ค่ะเรามีให้ท่านได้ลองตั้งแต่ Wash Process Honey Process Dry Process และ Limited Edition ค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะแอนขอฝากร้าน Sapper Coffee Roaster เอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของท่านด้วยการกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามสาระดีๆเรื่องของกาแฟไทยและมาเป็นส่วนหนึ่งของเราที่ Sapper Coffee Channel ค่ะ